อย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างพัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดหรือว่าจะเกิดในอนาคตแล้วก็ในฝั่งของการศึกษาเนี่ยเพื่อให้คนทางฝั่งการศึกษาเนี่ยพร้อมที่สุดก็คือโดยการร่วมมือกับทางสววในการทำแซนด์บ็อกซ์ร่วมกันทำหลักสูตรกับทางมหาลัยต่างๆที่เป็นเครือข่ายแล้วก็ทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับก็ส่วนตอนนี้ที่ทำได้คือพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการสร้างความสามารถของตัวเราเองเช่นว่ากระบวนการผลิตต่างๆการลงทุนที่จำเป็นในการทำให้ทีมเนี่ยเข้มแข็งเพื่อรองรับอนาคตที่จะเข้ามาเนี่ยครับซึ่งเราคาดว่าถ้าโรงงานแรกได้เปิดและสำเร็จเนี่ยมันจะมีโรงงานใหญ่ๆอื่นที่จะตามมาเรื่อยๆนะครับมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกอวาลานช์เอฟเฟกต์เนาะเกิดอันหนึ่งพอมีคนมีความมั่นใจมากขึ้นราย2ราย3จะตามเข้ามาก็หลักเลยเนี่ยที่ผมมองจริงๆกับทุกอุตสาหกรรมทุกๆงานวิจัยเนี่ยคือคนแล้วก็รองลงมาคือเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ก็คือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่ราคาสูงหรือก็ระบบที่ซัพพอร์ตนะครับเพราะอย่างตัวอย่างที่ผมเห็นเรื่อยๆเนี่ยในมหาลัยเนี่ยมีบุคลากรที่มีความสามารถแต่ว่าจำนวนจะไม่เยอะจะมีอย่างละไม่เยอะกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็มีแหละแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์เนี่ยการทำอินฟราสตรักเจอร์ให้มันมีอิมแพคจริงเนี่ยมันต้องมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็สามารถรองรับการผลิตได้ระดับนึงเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพเมื่ออุตสาหกรรมมาฉะนั้นบางทีเราไปตั้งแลบตามมหาลัยเนี่ยอาจจะมีเรื่องบุคลากรที่ได้การสร้างคนที่ได้แต่ว่าอินฟาเนี่ยจะติดปัญหาเพราะว่าการลงทุนอย่างทีเน็กเนี่ยทุกมหาลัยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องอาศัยการแชร์อินฟราสตรักเจอร์แชร์รีซอสกันเนี้ยมันจะเวิร์กกว่าในช่วงแรกครับเหมือนกับว่าเรายังมีเงินน้อยเราก็ต้องแชร์กันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้ามันเวิร์กอุตสาหกรรมเกิดจริงจากสิ่งที่เราทำเนี่ยเราค่อยขยายแลบเป็นภูมิภาคแล้วก็พอมีเงินเยอะมากกันนั้นอีกแต่ละมหาลัยอาจจะมีคีย์รูมที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนาะเริ่มจากอุตสาหกรรมหารายได้แล้วก็สร้างวิจัยที่เป็นอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆทีหลังเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะตายก่อนเพราะอยากทำอะไรใหม่มากเกินไปครับก็กลุ่มหลักๆก็คือจะเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมซึ่งมีซัพพลายเชนมีเงินทุนของตัวเองมีลูกค้าของตัวเองแล้วก็มาทำงานกับเรามีโจทย์ที่ชัดเจนครับไหนจะเป็นลูกค้าหลักแล้วก็งานอื่นที่เราทำก็คือเพื่อเสริมความสามารถเราคืองานร่วมการทำวิจัยพัฒนากับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเช่นที่ต่างประเทศก็ยังมีเซิร์นหรือว่าหน่วยงานอย่างเช่น ITRI Fraunhofer มหาลัยต่างๆในประเทศที่พัฒนาแล้วอิสราเอลยุโรปอะไรเงี้ยก็มีทำเพื่อให้เรารับรู้หรือเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆจากเขาเพื่อมาแอพพลายใช้กับลูกค้าเราจริงภูมิภาคเนี่ยถ้าพูดถึงเซาท์อีสต์เอเชียนะครับคนที่เราต้องมองเขาว่าคือมีสิงคโปร์ตอนนี้ที่ใกล้มากที่สุดคือมาเลย์นะครับเวียดนามเนี่ยน่ากลัวแต่ว่าความพร้อมของเขาเนี่ยยังสู้ไทยไม่ได้แต่ว่าห้ามเผลอเพราะไม่งั้นจะเหมือนเกาหลีใต้เหมือนจีนนะที่อยู่ดีก็ปุ๊บไปเลยฉะนั้นอันนี้ประมาทไม่ได้เรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญทีนี้เนี่ยเรื่องคนเนี่ยจากการพูดคุยในระดับนักวิจัยเหมือนกันอะไรเนี่ยหรือว่าระดับอุตสาหกรรมผมคิดว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถค่อนข้างดีแต่ยังขาดเรื่องการทรัพยากรหรือการสนับสนุนที่เหมาะสมนะครับถ้ากลับกันถ้าเราอยู่ภายใต้เอาคนทั้งหมดในประเทศไทยอยู่ภายใต้รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเราไม่กลัวสิงคโปร์ไม่กลัวเกาหลีใต้อาจจะไม่กลัวไต้หวันด้วยนะครับคิดว่าอย่างนั้นครับจากการที่เราคุยกับซัพพลายเออร์คุยกับนักวิจัยด้วยกันคุยกับอุตสาหกรรมด้วยกันถ้าให้เวลาเท่ากันเรียนรู้เท่ากันเนี่ยเราคิดว่าเราสู้ได้เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยระหว่างนี้มันมีการใช้คำว่าสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์หรือแม้อุตสาหกรรมชิปเนี่ยโดยบริบทที่พูดในสังคมเนี่ยตอนนี้มันเรียกว่าเกือบเดียวกันแต่ถ้าถามนักวิจัยหรือว่านักอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเขาจะให้เขาแบ่งเห็นชัดเจนเนี่ยสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราพูดถึงเรื่องระบบนิเวศเลยตั้งแต่การออกแบบ IC ชิปการทำเวเฟอร์แฟบคือทำโปรเซสที่ทีเมกเนี่ยนะครับแล้วก็ทำชิปแพคเกจิ้งก็คือเอาเวเฟอร์มาตัดแล้วก็ใส่ไว้ในแพคเกจแล้วก็ทำ PCBA จนกระทั่งมาทำโปรดักต์ดีไซน์เป็นสินค้าอย่างเช่น iPhone เนี่ยอันนี้เรียกว่าสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าเรียกอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยบางคนจะเจาะไปที่เวเฟอร์แฟบเลยอย่างที่ทีเมกทำเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์หรือบางคนก็อาจจะรวม IC design คือการออกแบบตัวเซมิคอนดักเตอร์ด้วยอยู่ในนั้นนะครับหรือรวมกระทั่งตัว OSAT หรือทำ packaging ฉะนั้นเซมิคอนดักเตอร์อาจจะคุมเซมิคอนดักเตอร์อย่างเดียวคือ wafer fab หรืออาจจะคุม IC design wafer fab แล้วก็ chip packaging เข้ากันคือ3อันเซมิคอนดักเตอร์อืมTMEC เนี่ยเรามีแผนเนาะเรามองว่าจุดข้อควรของ TMEC คือเรื่องของการอัปเกรดตัวเครื่องจักรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามอย่างเต็มที่ในการตอบโจทย์ของลูกค้าเนี่ย
ลูกค้าก็โอเคกับเรานะแต่ว่าเรามองว่าการจะทำสินค้าให้ได้เป็นสินค้าจริงคือราคาต้องได้ฉะนั้น throughput คือขนาดของเวเฟอร์เนี่ยเราต้องปรับจาก6นิ้วเป็น8นิ้วเพื่อให้ต้นทุนมันได้แล้วก็เครื่องจักรก็ต้องอัปเกรดเพราะว่าเครื่องจักรที่เรามีอยู่สำหรับ6นิ้วนะครับฉะนั้นเราก็ต้องหาเครื่องจักรใหม่มาเพื่อตอบโจทย์8นิ้วแล้วก็ขนาดตอบโจทย์เรื่องขนาดแล้วเราก็ต้องตอบโจทย์เรื่องความสามารถของเครื่องด้วยเพราะเครื่องใหม่เนี่ยมันจะทำอะไรได้เยอะกว่าเยอะมากฉะนั้นถ้าเราได้ตรงนี้มาเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถเป็นถั่วงอกที่โตได้เร็วและเข้มแข็งเป็นต้นตัวเขียวได้ครับก็ที่เห็นในแล็บก็จะมีอย่างเช่นว่าตัวแรกๆเลยที่เราทำคือ pressure sensor นะครับที่ใช้ในการแพทย์ก็ตัวนี้คือใช้ในการตรวจว่าเส้นเลือดใหญ่ที่เข้าหัวใจเนี่ยตรงไหนอุดตันที่ตำแหน่งนั้นเลยเพราะว่ามันสอดเข้าไปในเส้นเลือดเนาะแล้วก็มี pressure sensor อยู่แต่ว่าพอตรวจเสร็จมันก็สามารถรักษาตรงนั้นได้เลยอันนี้คือตัวแรกเลยที่ทำให้เราทำเซนเซอร์นะแล้วตัวถัดมาคือตัว ISPET ที่ใช้ในระบบ PFAL เนาะทำพวกพืชที่ไม่ต้องใช้แสงอาทิตย์แต่ใช้ LED แล้วก็ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่คอนโทรลอุณหภูมิต่างๆนะอันนั้นคือใช้ในการเกษตรแล้วก็เราตัวเดียวกันเนี่ยเราไปใช้ในการแพทย์ด้วยเหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างแล้วก็ตัวที่เป็นอุตสาหกรรมเลยก็อย่างเช่นซิลิคอนไมโครโฟนคือไมโครโฟนตัวเล็กๆที่อยู่ในมือถือของเราเนี่ยครับที่ผมสามารถพูดแล้วตัวนี้รับเสียงได้ก็เพราะว่ามีไมโครโฟนที่มีตัวรับสัญญาณดีๆขจัดเสียงรบกวนได้ดีมันถึงจะใช้ได้แล้วก็บอกทิศทางได้ได้ถ้าผมไปคุยอยู่นั้นกับคุยอยู่เนี้ยเครื่องมันจะรู้ว่าผมยืนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ Joyel Scope ก็เหมือนกันใช้ในมือถือด้วยลูกค้าเราตอนแรกที่เราให้เราทำ Joyel Scope เนี่ยเพราะว่าเขามีลูกค้าที่ต้องการใช้ในพวกโดรนก็คือพวกยานยนต์พวกหลายคนขับอ่ะเอ้ยจริงๆมีคนขับเนาะแต่รีโมทคอนโทรลแต่ว่าประเทศของเขาคือนอร์เวย์เขาอยู่ตรงนอร์ทซีเนาะนอร์ทซีก็จะมีท่อน้ำมันท่อแก๊สใต้ทะเลเยอะมากเพราะเป็นแหล่งน้ำมันแหล่งแก๊สเขาก็จะสร้างโมจูลสำหรับโดรนใต้น้ำเพื่อไปสำรวจใต้น้ำเราต้องการให้มันออโตโนมัสด้วยคือให้มันขับเคลื่อนตามแผนที่ที่กำหนดไว้ได้นะครับมีไฟท์แพลนหรือว่าไดวิ่งแพลนอะไรก็ว่าไปแล้วก็อาจจะเป็นใช้กับพวกอาวุธสงครามได้ถ้าเขาจะขายนะครับพวกขีปนาวุธจรวดมิสไซล์อะไรเงี้ยได้หมดเพราะว่าหลักการมันเหมือนกันดีเทคเตอร์ครับดีเทคเตอร์ก็คือพวกวัดพาร์ติเคิลต่างๆในอวกาศก็พวกนั้นก็ใช้ได้ก็คือเอาไปใช้ดาวเทียมเสร็จเนี่ยเราสามารถดัดแปลงให้ใช้กับตัวดาวเทียมได้เองเลยก็หมายถึงว่าพอมันวัดรังสีได้มันจะรู้ว่ารังสีมาจากทิศไหนอาจจะมีชิลอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่ในการป้องกันหรือใช้ในการแพทย์ก็ได้หรือว่าใช้เอาเองก็ได้อย่างเช่นเราทำงานในเครื่องจักรบางเครื่องมันจะมีรังสีอยู่เราสามารถสร้างตัววัดรังสีตัวของเราเองได้เลยก็หลักๆเลยคือว่าเริ่มจากนโยบายแต่ตอนนี้เนื่องจากเรามีการทำงานใกล้ชิดกับทั้ง BOI เองทาง อว. เองสำนักปลัดเองนะครับหรือหลายๆกระทรวงแล้วก็โชคดีที่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีข่าวคราวเรื่องชิปเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เยอะมากจนทำให้คนมีความตระหนักหรือต้องการเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นฉะนั้นการเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะนโยบายมันเริ่มมาละเริ่มถูกต้องเริ่มอะไรกันหมดละจากหลายๆกระทรวงแต่สิ่งสำคัญตอนนี้คือเรื่องทรัพยากรสำหรับก่อนต้องมาให้เร็วเพราะว่าถ้ามาช้าเนี่ยก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ว่าอะไรคนอื่นเขาก็มีความสามารถถ้าเขาเงินถึงเขาก็ไปก่อนถ้าเขาไปก่อนเนี่ยการแข่งขันเราจะมีความสามารถน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนที่เข้าไปแข่งเนี่ยเขาจะแย่งตลาดพอเราเข้าไปช้าส่วนแบ่งตลาดจะน้อยลงเราความสามารถเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยมันจะยิ่งยากแต่ตอนเนี้ยเท่าที่เรามองจีนมองเกาหลีเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยลูกค้าทุกคนของเรามาจากทุกประเทศที่มีความสามารถทั้งนั้นเลยแต่ทำไมเขาไม่ทำเองแต่ว่าอะไรแต่ว่าเรายังมีช่องงานทางตลาดหรือว่าสินค้าที่เรายังสามารถทำได้เองแล้วเราเริ่มก่อนเรามีโอกาสมากกว่าแบบทั่วไปเขาทำอะไรที่มันเวอร์วังแต่ว่ายังขายไม่ได้อุตสาหกรรมทำอะไรที่ขายได้แล้วแต่เขายังไม่สามารถตอบโจทย์บริษัทพวกนี้ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นผมว่ามันมีช่องการตลาดเยอะอย่างผมพูดบริษัทหนึ่งอย่างสมมติซีก้อนไมโครโฟนเนี่ยบริษัทหนึ่งอ่ะถ้าเราสามารถทำโปรดักชันให้เขาได้เนี่ยเขาสามารถรับเวเฟอร์จากเราเดือนนึงเป็นหลักหมื่นแผ่นได้ปีนึงเป็นแสนได้ซึ่ง capacity ของเราไม่มีทางทำได้อยู่แล้วแค่บริษัทเดียวนะครับถ้าสมมติทำได้จริงแล้วเราทำได้จริงเนี่ยแล้วให้ทุกคนเห็นว่ามันทำแล้วมีกำไรเนี่ยใครๆก็อยากลงทุนพออยากลงทุนแต่ง่ายละจะทำลงที่2หรือขยายเนี่ยมันสบายละผมเลยคิดว่ามันมีโอกาสสูงมากตอนนี้รัฐบาลเขาเริ่มเข้าใจมากแล้วก็จากข่าวนะครับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยเรื่องเงินเรื่องคนเนี่ยชัดเจนขึ้นเยอะมากแต่ใช่ไหนเราไม่รู้นะคือรัฐบาลเราก็พยายามสร้างความชัดเจนตรงนี้ขึ้นมานะแต่ว่าเราเองเราไม่ได้อยู่ในเวียดนามเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่โม้หรือว่าทำจริงเนาะแต่ว่าจากการที่เกาหลีเนี่ยเริ่มย้ายฐานการผลิตโดยเฉพาะซัมซุงเนี่ยเข้าไปแสดงว่ารัฐบาลเริ่มเข้าใจนโยบายที่เหมาะสมในการดึงการลงทุนแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ค่าแรงของเวียดนามยังถูกมากๆแล้วก็เด็กใหม่ๆเขาเยอะกับเราเยอะเขากำลังโตจำนวนประชากรเยอะแต่ของเราเนี่ย
เอาผมคนหนึ่งก็ไม่มีลูกใช่ไหมในนี้นับคนที่มีลูกได้น้อยมากฉะนั้นของเราเนี่ยเสียเปรียบเรื่องคนละครับก็เราเองเนี่ยโดยอย่างที่ผมเล่านะโดยที่เราเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเนาะคนเยอะที่สุดฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเขาได้คือเรื่องพัฒนาบุคลากรการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งจะลดเวลาในการเริ่มการผลิตของเขาได้ครับใช่แล้วก็เครือข่ายที่เรามีเนี่ยอย่างสมมติที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของการที่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการทำสัมมนาเชิญผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันเรื่องซิลิคอนคาร์ไบด์เนี่ยซึ่งตรงกับอุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดเนี่ยเครือข่ายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำเราไม่รู้นะการที่เราทำเนี่ยทำให้เรามีเครือข่ายพวกนี้คือคุณอยากรู้อะไรอ่ะเราจะชี้ให้ว่าคนไหนเลยติดต่อให้ได้เลยครับหรือว่าถ้าไม่เราก็รู้เองก็มีครับคือมีความรู้แล้วก็มีเครือข่ายก็จริงๆผมคิดว่าในเครือข่ายเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าทำเรื่องเนี้ยจะรู้จักทีมเอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าชักชวนเนี่ยคือชักชวนคนที่อยู่ในดาวสตรีมหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นหรือว่าคนที่แบบมีเงินเยอะมากเราไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยและสนใจเรื่องนี้และอยากท้าทายตัวเองเนี่ยก็สนใจเรื่องนี้สามารถคุยได้ยังไม่ต้องลงทุนก็ได้ครับเพราะว่าการลงทุนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากคือต้องมีเงินอย่างน้อยเป็นหมื่นล้านถึงจะเริ่มทำฝับเล็กๆได้นะครับอย่างน้อยต้องมี30,000 ล้านนะครับในมือถ้าไม่มีไม่ถึงจะทำไม่ได้